ซีดีธรรมบรรยายสุดพอรู้ทางก็สุดแท้โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองฝึกคนเริ่มต้นที่ไหนบรรยายเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2544ก็มาคุยธรรมะเล็กๆน้อยๆกันตอนนี้เวลาจะฉันข้าวนี่ยังสวดปฏิสังขโยหรือเปล่าสวดนะแล้วเข้าใจความหมายมั้ยคือให้รับประทานอาหารด้วยปัญญาสาระสำคัญไม่ได้รับประทานเพียงด้วยตัณหาสองอย่างนี้จะมีพูดถึงในนั้นต่างกันอย่างไรตอนแรกท่านจะบอกเราพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงฉันภัตตาหารนี้มิใช่เพื่ออย่างนี้หนึ่งท่อนที่หนึ่งไม่ใช่เพื่อเห็นกระอริดอร่อยไม่ใช่เพื่อสนุกสนานมัวเมาโก้เก๋นี่ท่อนที่หนึ่งนี่เรียกว่าด้านตัณหาถ้าไปกินอาหารเพื่ออย่างนั้นก็เป็นการกินเพื่อสนองตัณหาทีนี้แต่รับประทานเพื่อนี่ต่อไปก็เพื่อยังชีวิตให้เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์ชีวิตที่ดีงามอนุเคราะห์นี่หมายความเกื้อหนุนการมีชีวิตที่ดีงามประเสริฐเราจะทำหน้าที่อะไรทำความดีอะไรเราก็จะได้มีกำลังไปทำโดยเฉพาะก็คือใครอยู่ในชีวิตกิจการงานอะไรมีหน้าที่อะไรก็จะได้มีกำลังไปทำร่างกายจะได้อยู่ดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็กินมาให้เป็นโทษเนี่ยท่อนแรกก็ปฏิเสธว่าไม่กินได้ตัณหาท่อนสองก็กินได้ปัญญากินได้ปัญญาก็คือกินได้ความรู้เข้าใจความมุ่งหมายที่แท้จริงของการบริโภคอาหารหมายความว่าการกินอาหารนี่ความมุ่งหมายที่แท้ที่เป็นประโยชน์ของมันคืออะไรใช่ไหมท่านก็ให้เข้าใจแล้วกินให้ตรงความมุ่งหมายนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็จะมีสองแบบคือกินสนองความต้องการที่เป็นเรื่องของความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจอร่อยอร่อยนะโดยไม่รู้ว่าไอ้ที่กินไปความมุ่งหมายที่แท้เพื่ออะไรรู้ก็ไม่ตระหนักเวลากินไม่ได้นึกถึงนี่ท่านก็เลยเตือนนะเวลารับประทานอาหารก็เลยให้พิจารณาเป็นการฝึกการรับประทานอาหารนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างการเกี่ยวข้องบริโภคใช้สอยปัจจัย4ตลอดจนอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกอย่างแหละคือที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องที่นำมาใช้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงซึ่งเป็นคุณค่าของมันเราพูดได้ว่าเป็นคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นต่อชีวิตของเรานี่เวลาเราจะใช้อะไรเราก็ต้องจับให้ได้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนซื้อรถเนี่ยคุณค่าที่แท้จริงของรถคืออะไรแต่ว่าสำหรับคนเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งมาประกอบซึ่งหลายคนเนี่ยจะไปเด่นที่อันนั้นไปเด่นที่ด้านความรู้สึกซื้อรถก็จะนึกถึงว่าเราต้องมีรถไม่งั้นไม่โก้แน่แล้วไม่มีแสดงว่าเรานี่ด้อยกว่าเขาหรือว่าอยากจะให้เด่นอะไรเงี้ยโดยไม่ได้คิดถึงว่าไอ้ตัวรถที่แท้มันประโยชน์มันอยู่ที่ไหนแล้วประโยชน์ที่แท้ที่เรียกคุณค่าเนี่ยของรถคืออะไรอะไรนะเป็นยานพาหนะสำหรับให้เดินทางโดยสะดวกไปถึงที่หมายโดยรวดเร็วแล้วก็ควรจะมีคุณสมบัติประกอบเช่นความปลอดภัยความแข็งแรงทนทานเนี่ยอันนี้ก็เมื่อมองเห็น
คุณสมบัติที่แท้ความมุ่งหมายที่แท้เนี่ยมันต้องใช้ปัญญาการใช้อย่างนี้จะไม่พลาดแล้วการตัดสินใจก็จะได้ประโยชน์พอดีนะเพราะว่าไอ้ความมุ่งหมายยังไงที่แท้เนี่ยนะเมื่อเราเอาความมุ่งหมายที่เรารู้ด้วยปัญญาที่ตรงความจริงนี้ไปตัดสินมันก็จะเกิดความพอดีถึงได้ให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็อาหารเนี่ยเป็นเรื่องประจำวันอย่างว่าถ้าเรารู้ว่าเรากินอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีใช่ไหมอันนี้มันตรงความต้องการของชีวิตพอเรามองที่จุดนี้เกณฑ์ตัดสินมันมีว่าอ๋อให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีต้องกินให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย1มันก็จะจำกัดปริมาณอาหารที่บริโภคใช่มั้ยฮะเรากินมากไปอร่อยอยู่แต่กินเข้าไปกินเข้าไปนี่กลับเป็นโทษต่อร่างกายเราก็ไม่กินนะเพราะว่าเป้าหมายมันอยู่ที่สุขภาพปริมาณอาหารก็พอดี2ประเภทอาหารเราก็เลือกอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่ยเราก็ศึกษาว่าอาหารชนิดไหนบ้างที่ร่างกายต้องการกินแล้วจะเป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษต่อชีวิตของเราใช่มั้ยเราก็ได้ประเภทอาหารที่พอดีแต่ถ้าเราไม่มีเกณฑ์ตัดสินด้วยปัญญาที่รู้คุณค่าความมุ่งหมายที่แท้จริงนี้เราก็กินไปตามความรู้สึกเรียกว่าชอบใจไม่ชอบใจกินได้ปัญญานั่นคือได้ความรู้ถ้าตรงข้ามก็กินตามความรู้สึกรู้สึกก็คือชอบใจไม่ชอบใจนะมันก็จะไม่มีขอบเขตกินตามอร่อยก็กินเข้าไปยังอร่อยก็กินนะแล้วถ้าไม่อร่อยตรงข้ามไม่ยอมกินใช่ไหมถ้าที่ของนั่นมีประโยชน์แล้วไปกินของประเภทที่มันมาสนองความอยากและบางทีมันไม่ใช่แค่อร่อยมันนะเอาโก้เอาเก๋ใช่ไหมฉะนั้นคนจำนวนมากเนี่ยกินสิ้นเปลืองเปล่าแล้วไม่ได้ประโยชน์เป็นปัญหาแก่โลกเนี่ยมากไม่ใช่เฉพาะแก่ชีวิตบุคคลนะสังคมเนี่ยเป็นปัญหามากหลายคนนี่กินลากินผลาญนะใช่เปล่านะกินอาหารมื้อละหมื่นก็มีแสนก็มีแล้วไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายด้วยกินแล้วเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็เบียดเบียนกันดิเพราะว่าจะต้องใช้สิ้นเปลืองก็ต้องหาเงินแย่งชิงบางทีก็ต้องเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยมนุษย์ที่มันมีปัญหามันเป็นมาจากเรื่องนี้มากโดยที่แท้ว่าไปแล้วก็คือจากตัณหานี่แหละนะทีนี้ถ้ากินได้ปัญญานะซื่อตรงตามปัญญาบอกเนี่ยมันก็ง่ายนะกินอาหารมื้อหนึ่งก็อาจจะไม่แพงเท่าไหร่ใช่ไหมตรงความต้องการของร่างกายได้ประโยชน์ด้วยนะแต่ถ้ากินด้วยตัณหานี่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีพอดีไม่รู้ขอบเขตเป็นโทษต่อชีวิตตนเองเป็นโทษต่อสังคมแย่งชิงเบียดเบียนกันมากขึ้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเนี่ยฝึกนี่คือการศึกษาเบื้องต้นในขั้นนี้เรียกว่าศีลนะการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมถูกต้องเป็นศีลเพราะยังไม่ใช่เรื่องในจิตใจโดยตรงแต่มันมาจากปัญญาและจิตใจด้วยคือเวลาเรามีชีวิตเนี่ยทางเดือนการสัมผัสสิ่งแวดล้อมการแสดงออกพฤติกรรมทั้งด้านจิตใจทั้งปัญญามันต้องมาด้วยกันหมดแล้วแต่ตอนนั้นน่ะไอ้ตัวปรากฏการณ์มันอยู่ที่ด้านการสัมผัสสิ่งแวดล้อมไอ้ส่วนปัญญากับจิตใจเนี่ยเป็นตัวที่มันหนุนเพราะนั้นในเรื่องที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเรื่องพฤติกรรมเนี่ยที่เกี่ยวกายวาจาไปแสดงออกทำอะไรเนี่ยท่านเรียกว่าด้านศีลนะฮะนี่การไปเกี่ยวข้องกับปัจจัย4รับประทานอาหารเป็นต้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องศีลนั้นที่เราท่องสวดปฏิสังขาโยเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกในขั้นศีลศีลวันที่บวชก็ได้อธิบายแล้วแต่ท่านอาจจะได้ยินมากเกินไปจำไม่ไหวเพราะนั้นผมบอกแล้วนี่ว่าศีลนั้นก็คือการที่เราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยกายวาจาของเรานะแล้วการสัมพันธ์นั้นมีอะไรบ้างนี่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสามัญพื้นฐานคือปัจจัย4อาหารการกินการบริโภคนี่เป็นศีลอย่างหนึ่งท่านเรียกว่า
ปัจจยปฏิเสวนาปฏิเสวนาก็คือการเสพการบริโภคเสวนาเสพและปัจจัยก็ปัจจัย4แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เกื้อหนุนชีวิตน่ะปัจจัยและสิ่งที่เกื้อหนุนในที่นี้หมายถึงเกื้อหนุนชีวิตใช่ไหมเราต้องอาศัยมันไม่อาศัยมันเราก็แย่นี่ด้านนี้ก็เป็นศีลประเภท1ใน4อย่างศีลน่ะมีหมวด4หมวด4ประเภทด้านนี้สำคัญเรารับประทานอาหารก็ให้รู้ว่าที่แท้เพื่ออะไรแล้วรับประทานให้ตรงต่อไปเราก็ฝึกเราใช้เครื่องนุ่งห่มเรามีที่อยู่อาศัยเราจะซื้อรถซื้ออะไรต่างๆเนี่ยเครื่องใช้เราพิจารณาด้วยปัญญาว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่มันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราแน่ๆน่ะคืออะไรแล้วเอาอันนี้เป็นหลักส่วนที่ว่าเรายังมีตัณหาบ้างอะไรจะอะไรเป็นปุถุชนก็เป็นธรรมดาอย่าให้มันมาครอบงำเป็นใหญ่ให้มันเป็นรองต้องเอาไอ้ด้านที่หนึ่งที่เป็นเรื่องปัญญาเป็นของแท้เนี่ยให้ได้ก่อนนะฮะไรที่เหลือก็ประกอบพอเราได้หลักนี้เราจะมั่นใจแล้วเราจะไม่หลงเราจะระงับยับยั้งตัวเองได้ง่ายมีสติดีขึ้นงั้นเราก็หลงเพลินเพลินไปตามกระแสนะกลัวจะน้อยหน้าคนอื่นกลัวจะไม่เด่นอะไรจะอะไรนะใช่ไหมเนี่ยเราก็ไม่มีชีวิตที่ดีงามแท้แล้วก็ทำให้เสียแก่สังคมไปด้วยก็อันที่หนึ่งก็เรื่องปัจจัยปฏิเสวนาทีนี้เราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมยังมีเรื่องอะไรก็เรื่องตาหูจมูกลิ้นของเราเนี่ยตาดูหูฟังที่ได้ย้ำบ่อยๆดูเป็นฟังเป็นเนี่ยดูทีวีเพื่ออะไรมนุษย์ต้องการอะไรกับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องการข้อมูลความรู้แล้วจะเป็นประโยชน์กับชีวิตใช่ไหมเราจะได้อยู่ได้ดีขึ้นเราจะได้พัฒนาชีวิตของเราเราจะทันต่อสิ่งทั้งหลายปฏิบัติสมันถูกแต่นี้บางคนดูแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเลยได้แต่ความรู้สึกอย่างเดียวแล้วก็ลุ่มหลงไปถูกมันกล่อมมันชักมันจูงเกิดโทษกับชีวิตฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเน้นว่าการสัมผัสสิ่งแวดล้อมด้านตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็ต้องให้ได้ประโยชน์มีสติคอยกำกับไว้แล้วก็คอยให้พิจารณาว่าเอ๊ะประโยชน์ที่แท้เราได้ไหมใช่ไหมคือโดยเฉพาะก็คือด้านปัญญาและความดีงามความไม่เสียหายนั่นก็ดูทีวีปั๊บต้องได้อันที่หนึ่งก็คือความรู้สองประโยชน์นะฮะคติธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ด้านในที่จะไปลุ่มหลงเพลิดเพลินเราก็เอาแค่สนุกสนานหย่อนใจบ้างพอประมาณต้องมีสติคอยยับยั้งตัวเองอันนี้ก็เป็นศีลท่านเรียกว่าอินทรียสังวรนะศีลประเภทเมื่อกี้เนี่ยปัจจยปฏิเสวนานั่นเสพปัจจัย4อันนี้อินทรียสังวรเรื่องการใช้อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ความจริงอ่ะท่านเลี้ยงอินทรียสังวรก่อนนะแล้วจึงมาข้ออื่นเพราะตาหูจมูกลิ้นเนี่ยมันใช้ตลอดเวลาแล้วก็อะไรอีกด้านอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการอยู่ร่วมชุมชนการมีชีวิตในหมู่คณะในสถาบันองค์กรในหมู่บ้านอะไรแต่ในโรงเรียนเนี่ยชุมชนต่างๆมันจะมีวินัยใช่ไหมต้องอยู่ร่วมกันให้ดีแล้วก็มันจะมีระเบียบกฎเกณฑ์กติกาเพื่อการอยู่กันด้วยดีแล้วก็แต่ละคนก็จะได้ดำเนินชีวิตของตนก้าวไปในสังคมชุมชนนั้นอันนี้จะเรียกว่าเป็นศีลอีกประเภทหนึ่งเหมือนอย่างเรามาบวชเนี่ยมีศีล227เนี่ยเป็นศีลประเภทนี้ชื่อพระท่านเรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลจะไปอยู่ชุมนุมชนไหนแม้แต่ประเทศก็ต้องมีรัฐธรรมนูญใช่ไหมเนี่ยศีลประเภทนี้ก็สำคัญวางไว้เพื่อให้หมู่ชนนั้นอยู่กันได้ดีเมื่ออยู่กันได้ดีแล้วแต่ละคนนั้นเองก็จะได้ดำเนินชีวิตก้าวไปสู่จุดหมายจะได้พัฒนาตัวได้สะดวกคล่องตัวมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันตัวเราเองก็ต้องเกื้อหนุนส่วนรวมให้ส่วนรวมอยู่ได้ดีไม่ไปเป็นส่วนประกอบที่ทำลายให้เกิดความเดือดร้อนเมื่อสังคมหมู่ชนอยู่ดีมันก็กลับเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เราทำอะไรได้คล่องตัวมันก็หนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ศีลประเภทหนึ่งก็คือการประกอบอาชีพเนี่ยเรียกว่าสัมมาชีพหรือภาษาพระเรียกอาชีวปาริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีพก็เราทำงานทำการหา
อยู่ในโลกก็ต้องหาเลี้ยงชีพเป็นธรรมดาแต่การหาเลี้ยงชีพของเราก็หลักการเบื้องต้นคืออย่าสร้างความเดือดร้อนเวรภัยแก่ผู้อื่นให้เป็นอาชีพสุจริตแล้วก็ประโยชน์ต่อจากนั้นก็คืออาชีพที่ดีนั้นมันเป็นอาชีพที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยความต้องการความจำเป็นของมนุษย์เช่นว่าทำไมมีอาชีพแพทย์ก็เพราะว่าคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมเนี่ยทำไมมีอาชีพสถาปัตย์เนี่ยว่าต้องมีการก่อสร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้ทำไมต้องมีวิศวกรรมศาสตร์มันก็ต้องมีเหตุผลเท่านั้นนี่อาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยก็มีไว้เพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ทำอาชีพให้ตรงความมุ่งหมายนี้อย่าไปเห็นแก่ว่าจะได้รายได้อย่างเดียวต้องทำให้ได้วัตถุประสงค์ของอาชีพนั้นถ้าเราเป็นแพทย์เราก็ต้องคำนึงถึงอาชีพแพทย์นี้เพื่อจะช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ทำให้เขามีสุขภาพดีอันนี้เราต้องทำให้ได้วัตถุประสงค์นี้ถูกไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนหากินสุจริตไม่ทุจริตมันไม่ใช่แค่นั้นสองให้ได้วัตถุประสงค์ของอาชีพนั้นนะถ้าคนไม่เอาอย่างนั้นก็เอาแต่หาประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวไม่คำนึงถึงคนอื่นใช่ไหมไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ของอาชีพสามอะไรต่อไปอีกสามก็คือว่าชีวิตของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันหมดไปเวลาเราใช้ไปกับเรื่องของการทำอาชีพเนี่ยเยอะวันๆหนึ่งเนี่ยหมดไปกับอาชีพเท่าไหร่เนี่ยอาชีพการงานวันหนึ่งเนี่ยยังประกอบอาชีพราชการในวัน8ชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยสามในแต่ละนะหนึ่งในสามของวันเลยแล้วไม่เฉพาะแค่ไปอยู่ที่ทำงานนะเดินทางอีกกลับรถอีกเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าไปโอ้ตกลงมากินเวลาชีวิตละวันหนึ่งเยอะเกือบครึ่งหนึ่งเลยฉะนั้นเราจะต้องเอาประโยชน์จากเวลาที่เสียไปชีวิตของเรานี่หมดไปกับมันจะต้องเกือบครึ่งเนี่ยเราทำไงจะให้ได้ประโยชน์เราก็ชีวิตของเราจะดีด้วยการฝึกพัฒนาตัวเองเราก็ใช้อาชีพเนี่ยเป็นแดนพัฒนาตัวเองนี่จะเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพราะว่าคนเราเนี่ยนะเมื่อประกอบอาชีพเป็นเนี่ยไม่ใช่สัตวธรรมแล้วก็เลยฝืนใจแล้วก็สัตวหากินหาเลี้ยงชีพแต่ทำด้วยความรู้เข้าใจว่าโอ้เราใช้เวลาไปกับอาชีพการงานเนี่ยมากและในอาชีพการงานเนี่ยนะที่จริงเราฝึกตัวเองตลอดเวลานะเราทำงานเนี่ยเราฝึกมือฝึกเท้าเราฝึกการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เราฝึกจิตใจของเราว่าเราเจอสิ่งโน้นสิ่งนี้กระทบกระทั่งอะไรแต่ไรเรารับได้ไหมเราแก้ปัญหาได้ดีไหมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีไหมใช่ไหมเรารู้จักพูดจักจาไหมเนี่ยแล้วก็จิตใจของเรามีความเข้มแข็งอดทนมีสมาธิมีสติในการทำงานไหมเรารู้จักแก้ปัญหาได้เรียนรู้หาความรู้ในเรื่องการงานให้ดียิ่งขึ้นปัญญาของเราจะได้พัฒนาไหมถ้าเราใช้อาชีพเนี่ยเป็นแดนพัฒนาตัวเองฝึกตัวเองได้เยอะเลยก็ยิ่งหาโอกาสเลยใช้อาชีพเนี่ยเป็นที่ฝึกตัวเองทำด้วยความตระหนักรู้แล้วได้ประโยชน์ไม่งั้นหลายคนไม่ได้ประโยชน์จากอาชีพเวลาก็เสียไปเปล่าทั้งครึ่งของชีวิตนะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเมื่อประกอบอาชีพอะไรแล้วก็เราก็ทำอาชีพนั้นให้เป็นแดนมีความสุขของเราด้วยถ้าเราทำอาชีพแล้วเราไม่มีความสุขเราก็หมดความสุขไปครึ่งชีวิตเลยใช่ไหมแย่นะนี่แหละก็เลยว่าเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ศีลก็คือเนี่ยความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งออกในรูปที่พูดไปแล้วก็เอาทวนอีกทีมี4ทีนี้ว่าตามลำดับ1การใช้อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายนะตั้งแต่ดูฟังเนี่ยดูฟังให้ดีให้ได้สติปัญญาให้ได้ประโยชน์ให้ได้คติธรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วสองก็เรื่องการประกอบอาชีพการงานนี่เป็นแดนใหญ่ที่เราควรจะได้ประโยชน์นะฮะแล้วก็ทำประโยชน์ด้วยนะได้ทั้งได้ประโยชน์ตัวเองก็ทำประโยชน์กับสังคมเนี่ยถ้าทำดีแล้วก็ได้หมดเลยแล้วก็สามก็เรื่องการเสพบริโภคปัจจัย4สิ่งของเครื่องใช้บริโภคทั้งหลายใช่ไหมให้กินด้วยปัญญาเมื่อกินได้ปัญญาบริโภคได้ปัญญาก็จะเกิดความพอดีท่านเรียกว่ามัตตัญญุตาเช่นโภชเนมัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคก็คือบริโภคได้ปัญญานั่นเอง
และชีวิตก็ดีด้วยไม่เบียดเบียนกันแล้วก็สี่ก็เรื่องของวินัยที่เป็นหลักของชุมชนสังคมนั้นๆที่จริงท่านตั้งเป็นข้อหนึ่งด้วยซ้ำอย่างของพระในปาติโมกข์กับสังวรศีลศีลก็มีสี่หมวดเนี่ยเรารู้จักกันมักจะรู้จักแค่ศีลห้าศีลห้าเนี่ยมันก็เป็นประเภทวินัยของคฤหัสถ์สำหรับเป็นหลักประกันสังคมไม่ให้เบียดเบียนกันเกินไปแต่ที่จริงไม่พอหรอกอย่างเด็กในบ้านเนี่ยไม่ใช่ฝึกกันแค่ศีลห้าต้องฝึกเนี่ยศีลการใช้ตาหูเริ่มใช่ไหมดูทีวีอะไรเงี้ยฟังอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักฝึกเนี่ยเราก็มัวจะหลงเพลิดเพลินจะหาไอ้ไวรายการบันเทิงอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นโทษไม่พัฒนาตัวเองอันนี้ที่จริงไอ้เรื่องบันเทิงอะไรต่างๆที่จริงมันเป็นเพียงส่วนประกอบของชีวิตเท่านั้นเองแต่เราเอากลับมาเป็นหลักเนี่ยมันก็เสียหมดเลยยิ่งสังคมสมัยนี้ก็หาเงินหาทองกันมากก็เอาไอ้เรื่องบันเทิงมาเป็นเครื่องล่อคนเพื่อจะได้เงินเยอะๆแต่ไอ้คนที่ถูกล่อเนี่ยไปติดบันเทิงเนี่ยตัวเองเสียเนี่ยเขาได้แต่เขาก็ได้เงินไม่ได้ได้สิ่งที่เป็นสาระเท่าไหร่หรอกเนี่ยได้ศีลแค่สี่หมวดนี่แล้วก็ดีเยอะและชีวิตใช่ไหมครับเชื่อไหมเนี่ยแค่ศีลเนี่ยชาวพุทธก็ยังไม่รู้จักกันเลยนะศีลสี่ประเภทเนี่ยก็สาระสำคัญก็คือการที่ชีวิตของเราเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเลยนะนี่ลึกลงไปก็ไปเรื่องจิตใจแล้วก็เรื่องปัญญาดังนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีก็เอาเรื่องศีลเนี่ยให้เข้าใจกันให้ชัดนะก็เราจะไม่ได้อยู่แค่ศีลห้าแต่ศีลห้าสังคมไทยแค่ศีลห้าก็แทบตายแล้วใช่ไหมก็จะไม่รอดอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเรามัวจะเอาเพ่งไปศีลอย่างเดียวเนี่ยที่จริงมันกลับยากถ้าเราไปฝึกศีลอย่างอื่นมาเนี่ยมันกลับมาหนุนให้ศีลห้าบางทีเป็นไปได้เองเลยเหมือนอย่างจะไม่เบียดเบียนกันแย่งชิงเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามศีลข้อการกินเสพบริโภคด้วยปัญญาวิจารณ์ประมาณมันกลับมาหนุนศีลห้าเองเชื่อไหมมันก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนกันสิแล้วอย่างสุรามันก็มลดความสำคัญไปเลยยาเสพติดก็ไม่มีปัญหานี่เราคงไปเน้นจะเอาศีลห้าศีลห้าเหมือนบังคับคนไปฝึกด้วยความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการใช้ตาหูจมูกลิ้นเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ในบ้านหนูดูทีวีเพื่ออะไรเนี่ยผมเล่าบ่อยๆเด็กประถมมาแต่ก่อนนี้ก็ต้องไปฉันข้างนอกนะเด็กประถมสี่เด็กประถมสามมาหนูดูทีวีมากไหมเพราะงั้นนะเยอะบอกดูเยอะอ้าวดูวันละเท่าไหร่เพราะงั้นบอกว่าถ้าเป็นวันธรรมดาก็ดูน้อยหน่อยถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็ดูทั้งวันเลยบอกแล้วก็หนูดูทีวีเนี่ยดูเพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์ดูเพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์เคยได้ยินไหมคำเนี้ยไม่ได้ยินเลยแต่ว่าพอแยกให้แล้วเดี๋ยวก็เข้าใจใช่ไหมดูเพื่อเสพก็ดูเพื่อศึกษาคนเลยมากไม่ได้คิดไม่เคยดูตัวเองว่าเราดูเพื่ออะไรดูเพื่อเสพกับดูเพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์เด็กอาจจะงงตอนแรกเดี๋ยวแกก็รู้แหละแล้วรู้เด็กบอกดูเพื่อเสพ 99% ดูเพื่อศึกษาแทบไม่มีเด็กอีกคนหนึ่งใช้คอมพิวเตอร์คุณพ่อซื้อให้ก็บอกแล้วหนูใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกันเนอะเสพ90%กว่าทำไรเล่นเกมเหมือนกันนะเนี่ยบอกอ้าวหนูแล้วที่ดูทีวีเพื่อเสพ90%กว่าแล้วถ้าไม่มีเพื่อการศึกษาเลยเนี่ยหนูทำถูกไหมเนี่ยเด็กบอกไม่ถูกเหมือนกันเด็กก็รู้ตัวนะถ้าถามก็พอเราถามนี่เขาตรวจสอบตัวเองทันทีเลยเราไม่ต้องไปว่าไปอะไรเขาหรอกนะเขาก็จะพิจารณาเห็นได้เองนี่บอกว่าอ้าวถ้ามันไม่ถูกแล้วทำไงดีเด็กก็บอกต้องแก้ไขก่อนแล้วแก้ไขเอาแล้วหนูจะทำไงบอกว่าเด็กก็บอกว่าเอา50-50ว่างั้นก็เลยบอกว่าไม่ต้องมากแล้วตอนนี้ยอมให้เราเคยมากับไอ้เรื่องเสพเยอะต
ั้ง 99% อยู่ๆจะมา 50-50 ไม่ไหวแต่สังคมมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยผู้ใหญ่ก็ทำมาเพราะฉะนั้นก็เห็นใจเด็กก็ค่อยๆฝึกไปแล้วก็หารือกันตกลงในที่สุดเด็กก็บอกว่าเอาเศษ70ศึกษา30พอเอาละแค่นี้เริ่มต้นต่อไปก็ค่อยๆก้าวไปนี่ถ้าคนมีหลักเนี่ยนะต่อไปก็จะมีมาตรฐานมีการฝึกตัวเองมีแนวทางใช่ไหมอันนี้ก็คุมตัวเองอยู่ก็เกิดความรู้จักประมาณทำอะไรท่านเรียกว่าให้รู้จักประมาณก็มันจะมีสติแล้วก็การที่เรารู้จักประมาณก็เพราะเรามีปัญญารู้ความจริงว่าไอ้วัตถุประสงค์ที่แท้คุณค่าที่แท้มันอยู่ที่ไหนใช่ไหมถ้าเราไม่รู้ไม่มีปัญญาไม่รู้ความหมายที่แท้จริงประโยชน์ที่แท้มันอยู่ที่ไหนมันจะเกิดความรู้จักประมาณได้ยังไงมันก็ไม่มีนะมันก็ต้องตั้งเกณฑ์ให้กลายเป็นบังคับกันฝืนใจนี่ท่านจริงให้ใช้ปัญญาพุทธศาสนาเนี่ยจริงสอนเรื่องปัญญาเพราะนั้นฝึกเรื่องศีลท่านก็ให้เริ่มเรียนปัญญาที่ศีลข้อบริโภคปัจจัย4อ้าวให้พิจารณาได้แยกขายนี่คือปัญญาใช่ไหมแน่ศีลก็ต้องอาศัยปัญญาพิจารณาให้รู้ว่าอ๋อการที่เรากินอาหารนี่มันไม่ใช่เพียงแค่นี้หรอกมันจะอยู่ที่อร่อยมาวัดฐานะแสดงความโก้เก๋ไม่ใช่อย่างนั้นที่แท้มันอยู่ที่ให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีแล้วจะเราจะได้เอาร่างกายนี้ไปทำประโยชน์ไปทำงานการทำหน้าที่โดยเฉพาะพระเนี่ยท่านเน้นมากเพราะอะไรเพราะพระนี่ต้องอาศัยอาหารของญาติอยู่ไม่ได้ประกอบอาชีพเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องกินด้วยปัญญาเอาคุณค่าที่แท้จริงนะไม่เห็นแก่เรื่องความอร่อยโก้เก๋นี่แล้วก็จะได้ไม่รบกวนญาติโยมท่านเรียกว่าให้เป็นคนเลี้ยงง่ายนะแล้วก็จะได้เอาใจใส่เอาเวลามาทำงานตามหน้าที่ของตัวเองคือการศึกษาเล่าเรียนทำวินัยปฏิบัติเผยแผ่ทำไปใช่ไหมอันนี้มันก็โยงกันไปหมดอ่ะนั้นก็เรื่องปัจจัย4นี่เป็นเรื่องใหญ่ชีวิตของคนเราเวลานี้เราจะเห็นว่าแม้ว่าโลกเจริญก็ไม่มีหลักในเรื่องเหล่านี้นะยิ่งมายุมาล่อกันให้เสพบริโภคให้มากแล้วถือเป็นดีไปนะแล้วที่จริงเกิดโทษกับชีวิตมากกว่าจริงไหมเดี๋ยวนี้เกิดโทษกับชีวิตและสังคมมากเพราะการเสพบริโภคเนี่ยที่เรียกบริโภคนิยมเนี่ยเป็นปัญหามากมายนั้นการทำอะไรก็หนึ่งคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้ทำอะไรเมื่อเกิดประโยชน์ที่แท้เกิดเป็นคุณสมบัติแก่ชีวิตก็คือทำให้ชีวิตของเรามีคุณภาพดียิ่งขึ้นอันนี้ถ้าถือว่าเป็นประโยชน์ที่แท้ไม่ใช่ว่าทำอะไรเพื่อประโยชน์ตนไม่ใช่หมายความผลประโยชน์ได้เงินทองมากถ้าเงินทองมากนั้นมันไม่เกิดผลกับชีวิตที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นท่านไม่ถือเป็นประโยชน์อ่ะนะเพราะตัวคนเรามันก็อยู่ที่ตัวเราชีวิตของเราใช่ไหมนี่ถ้าชีวิตของเรามันดีขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นมันก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ตนเพราะฉะนั้นประโยชน์ในทางพระศาสนาที่ท่านเรียกประโยชน์ตนเนี่ยหมายถึงการที่ชีวิตของเราดีงามยิ่งขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นเช่นมีปัญญาดีขึ้นมีความสามารถมากขึ้นมีความเพียรพยายามแข็งแกร่งขึ้นอย่างเงี้ยเรียกว่าประโยชน์ตนแทนที่ท่านจะไปมองว่าได้โน่นได้นี่ได้โน่นได้นี่มันที่จริงบางทีไม่ได้เป็นประโยชน์เลยมันกลับทำลายประโยชน์ได้ซ้ำนั่นคนจับไม่ถูกฉะนั้นความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าประโยชน์ตนเนี่ยต้องชัดนะประโยชน์ตนที่แท้ก็คือเนี่ยการที่ชีวิตของเรามันดีขึ้นมีความสามารถมากขึ้นปัญญามากขึ้นเนี่ยทำอะไรได้ดีขึ้นเนี่ยมีคุณภาพต่างๆทุกด้านดีขึ้นเนี่ยเสริมมันเข้าไปอย่างเงี้ยได้ประโยชน์ตนประโยชน์ตนแบบนี้มันไม่เสียกับคนอื่นใช่ไหมถ้าประโยชน์แบบไอ้เงินทองสิ่งของเครื่องใช้อันนั้นแหละถ้าขืนไปติดแล้วแย่งกันตายเลยแต่ถ้าไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้มันต้องมองว่ามันเป็นเครื่องหนุนประโยชน์ต้นนะและประโยชน์ผู้อื่นด้วยเราอาศัยมันแล้วก็แต่ว่าเราจะไปจบแค่นั้นเอามันมาหนุนประโยชน์ตนที่แท้เพื่อมาพัฒนาทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น
อันนี้ประโยชน์ตนก็จะไปหนุนประโยชน์ผู้อื่นว่าเรามีความสามารถมีความดีมีปัญญามากขึ้นเราก็ช่วยคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นนะประโยชน์ตนที่แท้ประโยชน์ผู้อื่นก็ไปได้ด้วยกันอันนี้อย่างการบริโภคปัจจัย4ก็เลยขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งเนี่ยอย่างเราใช้เสื้อผ้าปัจจัย4เอาละ1เราก็คำนึงถึงประโยชน์ความมุ่งหมายที่แท้เมื่อกี้นี้พูดถึงอาหารนี่อย่างเครื่องนุ่งห่มแล้วใช้เพื่ออะไรท่านก็มีได้ท่องหรือเปล่าเนี่ยท่านต้องที่จริงต้องท่องครบ4ปัจจัยเลยนะปฏิสังขายโยสำหรับอาหารกนิโสกินตปาตังถ้าใช้เครื่องนุ่งห่มก็ปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิข้าพเจ้าพิจารณาแล้วได้แยบคายจึงนุ่งห่มจีวรนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันคนเดี๋ยวนี้ก็เพราะต้องการโก้แสดงเด่นยิ่งใหญ่เนี่ยสร้างบ้านกันเป็นไม่รู้หมดกี่ร้อยล้านเลยใช่ไหมนะอยู่ก็อย่างพระพุทธเจ้าอยู่ง่ายนิดเดียวเลยแล้วพระองค์มีความสุขกับคนที่อยู่500ล้านนี่เชื่อไหมนะอ้าวแต่ทีนี้เรามาดูหลักการอย่างเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเพื่ออะไรใช่ไหมท่านก็บอกเพื่อการใช่ว่าหนาวร้อนแดดเหลือบยุงลิ้นไรอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้คือวัตถุประสงค์และก็ป้องกันความละอายใช่ไหมอันนี้คือความมุ่งหมายหรือประโยชน์คุณค่าที่แท้จริงของมันนี้คุณค่าที่มนุษย์เติมเข้าไปก็คือเพื่อล่อตาแล้วก็เพื่อโก้เก๋เพื่อแสดงฐานะอวดว่าฉันนี่แน่นะมีเงินมีทองมากกว่าใช่ไหมวัดฐานะกันไอเนี้ยเวลามาไปเป็นปัญหาตอนนี้ใช่ไหมถ้าเอาคุณค่าแท้ไม่มีปัญหานิดเมื่อคนมีปัญญาแล้วปฏิบัติตามหลักพระศาสนาก็มีศีลก็ไปอันว่าเรายึดหลักคุณค่าที่แท้จริงนี่ใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเพื่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือให้มันเป็นประโยชน์กับร่างกายเช่นกันหนาวร้อนให้พอดีกับสุขภาพไม่ใช่เอาที่ราคาแพงหรือไม่โก้หรือไม่บางทีเสื้อผ้าบางชนิดเนี่ยแพงซะเปล่าเป็นโทษต่อสุขภาพจริงไม่จริงจริงใช่ไหมฮะเนี่ยแสดงว่าคนได้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาคนที่ใช้เนี่ยฉลาดหรือเปล่าไม่ได้ฉลาดเลยนี่แสดงคนเนี่ยพัฒนามากบอกมีอารยธรรมที่จริงไม่ได้ฉลาดเลยใช่ไหมถ้าคนฉลาดจริงก็ต้องรู้เข้าใจมีปัญญารู้ประโยชน์ที่แท้จริงของสิ่งนั้นใช้ถูกต้องอ้าวอันหนึ่งละนี่พอเราใช้ถูกต้องตามความมุ่งหมายเช่นใช้เสื้อผ้าอ๋อเพื่อปกปิดความละอายแล้วก็เพื่อกันหนาวร้อนเหลือบยุงนิดไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะเสร็จแล้วเราสัมพันธ์อยู่กับเพื่อนมนุษย์เนี่ยนี่เป็นอันว่าเราตัดได้อันหนึ่งคือการที่จะใช้ใจซื้อเสื้อผ้าเพียงเพื่อแสดงอวดโก้ฐานะเป็นต้นลุ่มหลงโมเมาเนี่ยเราตัดไปได้แต่นี้ถ้าหากว่าบางคนก็บอกโอ้เสื้อผ้าไม่มีความหมายหุ่นห่มยังไงก็ได้แต่งตัวเลยกลายเป็นปล่อยปละละเลยเรื่องเสื้อผ้ามอมแมมไปอย่างนี้เอาถูกไหมมีหลักอะไรในการตัดสินก็ไม่ห่วงใยแล้วนี่คล้ายๆว่าฉันไม่ได้ถือสานะไม่ยึดมั่นว่างั้นนะเรื่องเสื้อผ้าปล่อยไปตามสบายมียังไงก็นะไม่ต้องซักต้องรีดก็ได้ไม่นะแต่งตัวสกปรกเลยก็ได้บางคนถือว่าอย่างนี้นะเลยบางทีพระบางองค์ก็เลยไม่ซักผ้าแล้วก็ปล่อยเนี่ยเหม็นสาบไปเลยว่างั้นถูกไหมไม่ถูกแล้วใช้หลักยังไงคนที่แต่งตัวปล่อยเลื่อยเปื่อยไปนึกว่าตัวเองไม่เอาใจใส่ไม่ยึดถืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยแต่เวลานั้นก็คำนึงกับตัวเองว่าเราไม่เอาใจใส่มันไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้คิดถึงตัวเองบางคนก็เลยเถิดไปมองในแง่ว่าเขาจะได้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ยึดมั่นถือมั่นหรืออะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการคิดถึงตัวเองไปการคิดที่ถูกต้องคืออย่างนี้นะลองคิดตามหลักพระศาสนา
เราต้องมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมจิตใจเราไม่มีอะไรแล้วเราก็ทำไปตามหลักการประโยชน์ที่แท้เราใช้เสื้อผ้าก็เพื่อความมุ่งหมายที่แท้นั้นก็ได้แล้วนี่เราอยู่ในเพื่อนร่วมสังคมเนี่ยเพื่อนมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่เขาก็ต้องการพัฒนาปัญญาแล้วคนเราเนี่ยขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมเยอะได้เห็นสิ่งภายนอกเนี่ยเช่นเห็นธรรมชาติต้นไม้สวยสดงดงามจิตใจก็สบายใช่ไหมท่านเรียกว่าเป็นจิตใจเป็นกุศลเราก็ควรจะเป็นส่วนร่วมช่วยให้จิตใจเขาดีงามเป็นกุศลนะเพราะนั้นเราก็เป็นสิ่งแวดล้อมสำหรับคนอื่นทางนั้นแหละเขาก็ต้องเห็นเราเราก็แต่งตัวให้มันเรียบร้อยคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาจะได้สบายตาจิตใจเขาก็เจริญมีความผ่องใสไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองนะก็นี่เรียกว่ามีเมตตาต่อคนอื่นนะอย่างนี้คือการปฏิบัติที่ถูกนิดมันเฉียดกันนิดเดียวคิดว่าแต่งให้โก้แล้วเขาจะได้แหมมาชมเราเห็นเราโก้เราอะไรเนี่ยหรือแม้จะติดใจอะไรกันแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเอาตัวใช่ไหมแต่ถ้าเรามองในแง่ว่าเออเพื่อเราจะได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยคนอื่นเขามีจิตใจสบายนะไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองเราก็จะแต่งพอดีใช่ไหมเชื่อไหมความพอดีจะเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าจะเอาโก้เอาฐานหน้าตัวเองไม่มีพอดีแล้วไม่จบนะแล้วก็เราก็จะไม่ตัวมอมแมมด้วยนะความพอดีเกิดขึ้นมันพอดีหมดเลยถ้าเราใช้หลักที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยนะฉะนั้นแม้แต่เรื่องของการใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแค่นี้มันมีความหมายเยอะเลยนะแก่ชีวิตของเราและแก่สังคมก็แปลว่าหนึ่งใช้ได้การรู้เข้าใจความมุ่งหมายคุณค่าที่แท้จริงประโยชน์ของมันต่อชีวิตของเรานะอันนี้ขั้นที่หนึ่งสองก็ไม่เอาตัวเองมาเป็นเกณฑ์นะเป็นการยึดมั่นสองแบบยึดมั่นในความโก้เก๋ยิ่งใหญ่ตัวเองบ้างยึดมั่นในตรงข้ามคือยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเพื่อแสดงตัวว่าฉันไม่ยึดมั่นนะนี่ก็ยึดมั่นเหมือนกันเข้าใจไหมยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นบางคนท่านบอกว่าฉันไม่ยึดมั่นคือเขายึดมั่นในความไม่ยึดมั่นนี่ตัดไปคือว่าไปตามปัญญาที่รู้ความจริงเนี่ยเราเห็นแก่เพื่อนมนุษย์เขาอยู่อย่างนี้ต้องการให้เขามีจิตใจดีงามแล้วก็ทำให้พอดีเขาเห็นเราก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีจิตใจของเราก็เป็นจิตใจที่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ดีไปหมดเลยนะเขาก็ได้เราก็ได้ใช่ไหมจิตใจแบบนี้จิตเป็นจิตใจที่ดีงามนั่นก็วางจิตใจให้ถูกแม้แต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแต่งตัวแล้วเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะอย่างที่เราฝึกกันอย่างให้พอทางพระท่านถือว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตในการฝึกจะดีได้การฝึกอย่างทำไมพระท่านสอนให้นั่งให้เรียบร้อยแม้แต่พูดก็ให้มีประนมมืออะไรเงี้ยมันเป็นการฝึกตัวเองถ้าไม่ได้หมายความว่าจะมุ่งกับพระผู้ใหญ่นี่จะเอาความเคารพกราบไหว้ต้องการแสดงตัวใหญ่โตหรืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะก็มองให้ถูกว่าการไหว้เนี่ยก็เหมือนกันเพื่อหนึ่งก็ฝึกตัวเราฝึกนิสัยในความอ่อนโยนในความไม่แข็งกระด้างแล้วก็เวลาเราประนมมือไหว้เนี่ยเราต้องสำรวมตัวเองมีความเข้มแข็งเราบางทีเราจะพูดเราต้องร่างกายของเราต้องแกว่งไกวโยกเยกอะไรต่างๆไปเราก็ต้องฝึกเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะอันนี้ถ้าเราปล่อยตัวไปเราก็เลื่อยเปื่อยแล้วเราก็ไม่รู้ตัวถ้าเรียกว่าเกิดเป็นวาสนาที่ไม่ดีวาสนาก็คือการสั่งสมอบรมหรือทำให้มันเป็นลักษณะประจำตัวขึ้นมาจากความเคยชินวาสนานี่มันจะคำดีนะนะทางพระท่านบอกว่าให้แก้ไขวาสนาให้ละวาสนาแต่คนไทยกลับชอบวาสนานะบอกคนนั้นวาสนาดีคนนี้วาสนาไม่ดีพระอรหันต์ละวาสนาหมดเลยนะพระพุทธเจ้าละได้หมดพระอรหันต์ทั่วไปยังละได้ไม่หมดสิ้นเหลือไอ้ที่มันติดลึกๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยเช่นท่าทางการพูดอะไรเงี้ยท่านเรียกว่าวาสนาคือการที่เคยอย่างไรเคยชินอย่างไรแล้วก็ติดมานะใช้ถ้อยคำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนี่ถ้าคนที่มีสติดีก็จะมาปรับปรุงตัวเองคอยพัฒนา
สติมันจะช่วยกำหนดอ๋อจุดนี้เรายังบกพร่องจุดนี้เรายังเผลอไปแล้วก็พยายามแก้ไขปรับนั้นวาสนานะทางพระสำหรับมีไว้สำหรับแก้ไขคันไม่ใช่ไว้เอาไว้แข่งแข่งขันนี่คนใจนี่บอกจะไปแข่งอะไรก็แข่งได้จะไปแข่งบุญแข่งวาสนาท่านไม่ได้เอาไว้แข่งท่านว่าไว้สำหรับแก้ไขปรับปรุงเหมือนอย่างความเคยชินของเราเนี่ยเราก็ปรับปรุงซะแก้ไขทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็ปรับปรุงไม่ได้นี่การที่เรามีระเบียบวินัยหรือวิธีปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในการสำรวมอะไรต่างๆนี่ก็เป็นการฝึกในเรื่องพฤติกรรมให้จิตใจของเรามาช่วยแล้วพอเราควบคุมอยู่เราจะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนั่นก็อย่างการที่ว่าเวลาไหว้เนี่ยแทนที่จะเอามือไปเที่ยวโวกเวกโวกเวกแกว่งไปโน่นไปนี่ใช่ไหมแล้วก็พูดอย่างมั่นใจเลยใช่ไหมพูดสำรวมแล้วก็กายวาจาตั้งเป็นหลักมั่นไปเลยนะอย่างทหารเขาก็ต้องฝึกใช่ไหมมีวินัยแต่วินัยของทหารเน้นแสดงความเข้มแข็งข่มศัตรูแต่ของพระนี่มีความเข้มแข็งข่มกิเลสด้วยนะฉะนั้นเราก็ต้องเข้มแข็งเหมือนกันก็เข้มแข็งในทางที่เป็นหลักที่ทำให้เกิดความมั่นใจทำให้คนอื่นนี่มีความสบายใจไม่ใช่ไปทำให้เขาเกรงกลัวแต่ว่าก็คือฝึกตัวเองนั้นอย่างการไหว้การกราบพระท่านไม่ได้มาถือในการแข่งกันว่าไหว้เพื่อจะแสดงว่าเขาสูงเขาเหนือกว่าเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิมานะในหมู่มนุษย์นั้นน่ะมันเข้ามาในพระศาสนาแล้วก็ไม่ได้มองในแง่นี้นะ1อย่างการไหว้การกราบก็เป็นเรื่องของการที่จะช่วยให้สังคมเนี่ยมันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมตอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องการไหว้ท่านก็เล่าไว้พระพุทธเจ้าบอกท่าตรัสกับภิกษุทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเออเราอยู่กันเนี่ยมันไม่มีการแสดงความเคารพกราบไหว้กันมันก็ไม่ดีเนี่ยมันควรจะมีระเบียบกติกาในเรื่องนี้อ้าวทีนี้จะเอาเกณฑ์อะไรใช้ในการที่ว่าใครจะไหว้ใครพระพุทธเจ้าก็ถามความเห็นของพระนะองค์นี้ก็ตอบว่าเอาตามวรรณะสิพระเจ้าข่าเหมือนกันนะถ้าองค์ไหนมาจากวรรณะกษัตริย์ก็สูงหน่อยองค์ที่วรรณะต่ำมาจากวรรณะสูตรมาจากวรรณะแพทย์ก็ต้องไหว้เหมือนกันนะถ้าคนไหนมาจากวรรณะแพทย์วรรณะสูตรก็ไหว้แต่ตัวเองก็ไปไหว้วันนักษัตริย์วันนักพราหมณ์อะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าก็อ้าวฟังไว้แล้วพระพุทธเจ้าก็ถามองค์โน้นอ้าวท่านว่ายังไงอีกองค์ก็บอกว่าเอาตามคุณธรรมในใจที่ได้บรรลุนะองค์ที่เป็นโสดาก็ไหว้องค์ที่เป็นอนาคามีอรหันต์องค์ที่เป็นปุถุชนก็ไหว้องค์ที่เป็นอริยะอะไรเงี้ยนะเออพุทธเจ้าก็ทรงฟังถามองค์นั้นทีองค์นี้ทีให้ความเห็นและในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ลงมติบอกเอาตามลำดับปูดก่อนหลังไม่ต้องว่าใครเหนือกับใครทั้งนั้นไม่ว่าวรรณะหรือว่าคุณธรรมภายในเอาตามสังคมภายนอกก็วรรณะใช่ไหมเนี่ยก็ถือชนชั้นพุทธเจ้าไม่เอาอยู่แล้วนี่เอาตามคุณธรรมภายในนี่มันเรื่องของสังคมกติกาเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันขืนไปรอดูว่าใครบรรลุธรรมชั้นไหนจะทำไงล่ะครับดูออกไหมเถียงกันตายเลยนะไม่มีมาตรการเรื่องวินัยเป็นเรื่องของสมมติข้อตกลงในทางสังคมสมมติแปลว่ามติร่วมกันข้อตกลงวางไว้เอาอะไรเป็นเกณฑ์เราทำเพื่อความดีงามของสังคมชุมชนเราไม่ได้มาวัดใครสูงใครต่ำนะเพราะฉะนั้นการไหว้ของพระสงฆ์เนี่ยท่านไม่ได้ถือพระอรหันต์ก็กราบปุถุชนนะบวชทีหลังท่านไม่ถือนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราไม่ได้วัดว่าใครสูงกว่าใครนี่เราไหว้เพื่อระเบียบเรียบร้อยความดีงามของหมู่คณะให้มีหลักมีกติกาในการอยู่ร่วมกันฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามหลักพระศาสนาไม่มีปัญหาเวลานี้คนมีปัญหาแล้วคนนั้นเราไปไหว้ทำไมหรือ อะไรเนี่ยนะไปเห็นมีอะไรสูงเหนือกว่าเราเลยอะไรเงี้ยนี่อย่างนี้ก็ถือตัวกันคนที่จะไหว้ก็มัวถือตัวไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นถ้าปฏิบัติตามหลักพระศาสนา1ไหว้
เราทำเพื่อฝึกตัวเองนะถ้ามองในแง่ตัวเองคือเราจะได้ฝึกตัวเองเราไม่มีความเย่อหยิ่งพยองอะไรทั้งนั้นนะเราก็ไหว้โดยถือกติกาที่วางไว้เป็นหลักแล้วก็หนึ่งฝึกตัวเองสองเพื่อความดีงามของสังคมชุมชนสามประโยชน์ที่ลึกลงไปก็คือว่าคนที่ได้รับตกลงให้อยู่ในสถานะได้รับการไหว้เนี่ยถ้าสังคมปฏิบัติถูกต้องมันจะเป็นเครื่องช่วยคุมเขาเขาจะต้องระวังตัวประพฤติให้ดีให้เหมาะสมกับฐานะนั้นใช่ไหมให้ควรกับฐานะที่เป็นที่เคารพหรือเป็นที่ไหว้ของคนอื่นนี้ท่านก็มีมาตรการว่าถ้าประพฤติตัวไม่ดีจริงๆให้สงฆ์ตกลงกันไม่ไหว้นะอย่างนี้เป็นต้นตกลงกันเลยบนวางมติแต่ปกติจะไม่ปฏิบัติเป็นส่วนตัวแต่ท่านให้สิทธิ์ให้แนวทางไว้แล้วนะถ้าเขาประพฤติตัวไม่ดีจริงๆนะคือในตามปกติมันก็เอาไอ้การไหว้เนี่ยเป็นเครื่องคุมเขาไว้เหมือนกันนะเสร็จแล้วถ้ามันแย่จริงๆก็ลงมติไม่เอาด้วยเลยนะนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้ระเบียบกติกาหลักเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของสังคมเนี่ยมาเป็นเครื่องที่จะช่วยฝึกคนไปด้วยนะเราก็อาศัยกับเกณฑ์เนี่ยได้ความรู้เข้าใจทำเพื่อส่วนรวมแต่ตัวเองเราก็ได้ฝึกไปมันก็เป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันชีวิตของบุคคลกับสังคมก็ก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างนี้ก็คือทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไปพร้อมกันนะเนี่ยก็เลยเราก็ท่านก็ให้เราฝึกตัวอยู่เรื่อยๆเราก็ไม่มัวถือเรื่องนี้ถ้าเราทำใจถูกนั้นเราก็ไม่ค่อยมีปัญหากันเรื่องนี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสำคัญใช่ไหมวางใจผิดนิดเดียวยุ่งเลย ใช่ไหมนี่ก็อย่างที่ว่าเช่นใส่เสื้อผ้าทีนี้ก็วางใจซะให้ถูกแนวทางเราจะช่วยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนอื่นเขาเห็นแล้วเจริญตาเจริญใจจิตใจเขาผ่องใสได้ดีแล้วเนี่ยเราตั้งใจนี้ใจเราก็สบายเนี่ยไม่ไปวัดฐานะกันไม่อะไรนั้นเนี่ยมายึดทั้งในทางตรงข้ามทางนี้สุดตรงไปเนี่ยที่เอาเกียรติเอายศเอาความยิ่งใหญ่แล้วก็มายึดถือตรงข้ามว่าฉันไม่เป็นคนยึดถืออะไรนั่นก็ไม่ใช่ทั้งนั้นนะเข้าใจแล้วนะหลักศาสนาในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องศีลทั้งนั้นเลยเนี่ยศีลมีความหมายเยอะเราไปมองแค่ศีล5แล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามศีลข้ออื่นมันกลับทำให้ปฏิบัติศีล5ยากพอเราเริ่มจากศีลในชีวิตประจำวันการกินการอยู่อะไรกลายเป็นว่ามาเกื้อหนุนศีล5เองนะศีล5ก็กลายเป็นคล้ายๆกติกาที่เรารู้ไว้ว่าอ๋อเกณฑ์มันมีอย่างนี้เราจะได้ช่วยกันรักษาไว้สังคมก็อยู่ดีก็เพราะฉะนั้นก็เนี่ยอย่างใครมีรุ่นก่อนๆที่ท่านลาไปอายุมากมีลูกมีอะไรแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่ลูกเลยต้องฝึกการใช้อินทรีย์ใช่ไหมดูฟังเนี่ยเนี่ยศีลในบ้านเลยแล้วก็การกินอาหารบริโภคใช้ปัจจัยศีลเนี่ยทุกคนต้องฝึกอย่างนั้นเลยศีลประเภทนี้ดีแท้ๆเลยแล้วก็เป็นการศึกษาเบื้องต้นที่คนไม่เคยนึกว่าจะไปเรียนหนังสือไปอ่านได้เยอะๆอะไรอันนั้นนึกว่าเป็นการศึกษาการศึกษาคืออะไรคือการทำให้ชีวิตมันดีงามขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นใช่ไหมถ้าไปเรียนหนังสืออ่านหนังสือแล้วมันคุณภาพชีวิตมันก็ไม่มีคุณภาพดีขึ้นมันจะเป็นการศึกษาได้ยังไงนะแต่เรากินอยู่นี่แหละถ้าเรากินเป็นดูฟังเป็นคุณภาพของชีวิตดีขึ้นทันทีใช่ไหมนะมันก็จึงเป็นการศึกษาก็ดูว่าคนมีการศึกษาไหมคือคนที่เป็นอยู่ได้ดีไหมนะมีความสามารถที่จะดำเนินชีวิตที่ดีได้หรือเปล่าวันนี้ก็คุยกันพอสมควรแล้วนี่คุยเรื่องพื้นฐานวันนี้เรื่องศีลนะแล้วก็หลักก็เข้ามาอยู่ที่ว่าจะเป็นศีลหรืออะไรก็ตามอยู่ที่การฝึกตัวเองเราก็เลยตั้งใจนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนให้เราตั้งใจว่าเราจะฝึกตัวเองเราจะพบจะเห็นจะเจออะไรก็ใช้เป็นเครื่องฝึกตัวเองยิ่งถ้าดียิ่งกันนั้นก็คือเราทำตัวให้เป็นคนที่พร้อมที่จะรับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เข้ามาก็เลยทำให้ทำลายความถือตัวนะ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีพร้อมที่จะรับฟังเขาอะไรต่ออะไรเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองยิ่งขึ้นนะจิตใจก็ดีด้วยไม่ต้องไปทุกข์ไปมีความโกรธขึ้นเครียดง่ายใช่ไหมดีไปหมดนะมีอะไรสงสัยไหมฮะเอานิมนต์ย้อนกลับไปถามเรื่องการบริโภคครับนะครับเนื่องจากพระสงฆ์เนี่ยจำเป็นต้องอยู่ง่ายกินง่ายก็คืออยู่เพื่อเลี้ยงชีวิตในทางเพื่อศึกษาใช่ไหมครับครับแล้วก็ปัจจัยนี้เราจำเป็นต้องพึ่งพาชาวบ้านอันนี้เป็นเหตุผลเดียวหรือเปล่าครับที่ทำให้ไม่มีกฎหรืออะไรที่ให้งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ครับครับก็อันนี้ด้วยเพราะว่าต้องอาศัยอาหารจากผู้อื่นเลี้ยงเป็นอยู่ครับมีเหตุผลอื่นหรือเปล่าครับหรือว่าอันนี้เป็นหลักอันเดียวเลยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าให้มองอาหารนี่เป็นเครื่องเกื้อหนุนเป็นปัจจัยใช่ไหมที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วก็ได้ทำกิจหน้าที่ของตัวมีชีวิตที่ดีงามที่เรียกว่าชีวิตที่ประเสริฐได้นั่นก็ให้มุ่งไปที่ว่าประโยชน์คุณค่าของอาหารใช่ไหมและกินแล้วไม่ให้มีโทษไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยเนี่ยการเกณฑ์จับสินอยู่ที่นั่นนั่นก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาถวายอาหารอะไรแล้วมันต้องฉันใช่ไหมคือว่าในแง่นั้นเป็นความสัมพันธ์กับญาติโยมชาวบ้านให้เลี้ยงง่ายนะส่วนเรื่องของคุณประโยชน์ของอาหารนั้นอันนี้ไม่ได้บอกไว้โดยตรงเช่นว่าไม่ได้ตัดเรื่องอาหารเนื้ออะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นเพราะเรื่องของคุณค่าอาหารหรือเปล่าไม่ได้ตัดไว้นะแต่ตัดในแง่ที่เห็นเป็นรูปธรรมภายนอกง่ายๆนะแต่ว่าหลักการก็คือว่าชาวบ้านกินอยู่ยังไงก็กินอยู่อย่างที่เขาเป็นนะแล้วก็ถ้าว่ากันไปก็เรียกว่าจะใช้คำอย่างที่ท่านพุทธทาสใช้คำว่าอาศัยส่วนเกินของเขาว่างั้นนะนี่คล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ว่าที่จริงมันก็เป็นการเกื้อกูลด้วยซ้ำชาวบ้านแม้จะไม่เกินเขามีเขาก็มาแบ่งปันมาเกื้อหนุนพระเพราะเห็นว่าพระเป็นผู้ที่ดีงามเป็นแบบอย่างแล้วก็ทำคุณประโยชน์กับสังคมโดยเฉพาะดำรงธรรมะไว้ให้แก่สังคมนะแล้วท่านก็ทำกิจหน้าที่ของท่านท่านจะได้ไม่กังวลก็เลยมาให้ท่านต้องมามีภาระเรื่องนี้ก็เลยชาวบ้านก็ต้องกินต้องอยู่อยู่แล้วก็เลยช่วยรับภาระอันนี้มาเลยนะก็แบ่งไปให้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านเน้นในแง่ของความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันนะแล้วก็กินอยู่ไปตามอาหารที่มนุษย์เขาเป็นอยู่กันทั่วไปนะที่ท่านถามนี่มีเจาะจงในแง่ไหนหรือเปล่าในฐานะที่ตอนที่เคยเป็นคฤหัสถ์นะครับผมรู้สึกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นการสนับสนุนทางอ้อมครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าอย่างบางคนที่เราศรัทธาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เห็นมาจากการที่เขางดเว้นการรับประทานอย่างนี้ด้วยก็เหมือนกับเขาไม่อยากเบียดเบียนทั้งโดยตรงแล้วก็ทางอ้อมอันนี้ก็ทำให้เกิดความศรัทธาในตัวผมขึ้นมาคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากทราบว่ามีเหตุผลอื่นหรือเปล่าในศาสนาว่าที่ว่าไม่ได้มีการห้ามในเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องที่ว่าให้การเป็นอยู่ง่ายแล้วก็อยู่ร่วมกับชาวบ้านได้เนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลที่พอจะคือถามท่านอื่นมาบ้างแล้วแต่ไม่ทราบมีเหตุผลอื่นหรือเปล่าเลยลองถามท่านเจ้าคุณเหตุผลหลักอันเนี้ยคือต้องพระต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายไม่งั้นเขาก็จะต้องกินอยู่อย่างของเขาแล้วต้องไปหาอาหารพิเศษมาให้พระอีกก็ลำบากเขานี่พระไม่ได้บอกว่าฉันกินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์ให้กินอาหารถ้าคุณกินอะไรให้ฉันก็กินไปตามนั้นถ้าคุณเลิกกินเนื้อสัตว์ก็ฉันกินตามที่คุณมีฉันก็พลอยกินมังสวิรัติไปด้วยใช่ไหมคือพระเนี่ยไม่ได้บอกว่าฉันกินอาหารประเภทไหนที่จริงจะถามพระว่าฉันฉันเนื้อสัตว์ไหมพระตอบไงก็ไม่ถูกเหมือนกันว่าฉันหรือไม่ฉันเนี่ยก็แล้วแต่คุณจะให้กินอะไรมีอะไรกินก็กินไปตามนั้น
แต่ถ้าคุณเกิดไม่กินเนื้อสัตว์ขึ้นมาถ้าพระก็ไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์ไปด้วยเป็นธรรมดาไปเลยมันเป็นไปเองนั้นถ้าว่าตามนี้แล้วถ้าพระบอกไม่ฉันเนื้อสัตว์นะและญาติโยมเขายังกินเนี่ยญาติโยมก็ลำบากต้องไปจัดอาหารพิเศษมานะแต่นี่ในกรณีที่พระพุทธเจ้าก็จะกันไว้อีกว่าถ้าหากว่าทำมาเพื่อพระโดยตรงท่านห้ามเลยนะพระเจ้าจึงมีศีลบัญญัติไว้นะถ้ารู้ได้เห็นได้ยินหรือแม้แต่ระแวงสงสัยว่าเนื้อสัตว์นี้เขาทำมาเพื่อตนฉันแล้วเป็นอาบัติเลยนี่นี่ก็เนี่ยเนี่ยไอ้จุดเนี้ยที่เป็นตัวที่กันไว้เลยใช่ไหมฮะว่าถ้าทำเพื่อให้พระนี่ฉันไม่ได้แต่ถ้าเขากินกันอยู่นะเขาก็กินแกงนี้กันอยู่แล้วในบ้านแล้วเขาก็ตักมาให้สองสามช้อนถวายพระถ้าพระบอกฉันไม่ได้ญาติโยมก็เกิดเกรงใจพระทำไมต้องไปเที่ยวสาละวนวุ่นวายไปหาอีกใช่ไหมฮะนี่ท่านตัดตรงนี้ต่างหากก็เลยวางไว้สองชั้นชั้นที่หนึ่งคือกินอยู่อย่างที่ชาวบ้านเขากินอยู่เขามีอะไรให้ก็ฉันไปสองแต่ถ้าเขาทำมาเพื่อตัวเองห้ามนี่พอไหมแค่นี้พอแล้วพระเจ้ากันไปแล้วนะทีนี้ก็แปลว่าเรื่องพระจะฉันเนื้อสัตว์หรือไม่เนี่ยมันเป็นไปเองตามประชาชนนั่นสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยก็แน่นอนค่อนข้างแน่นอนอย่างน้อยที่วังของพระเจ้าอโศกว่าพระก็พลอยไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์ไปด้วยคือพระมีหน้าที่สอนอยู่แล้วนี่ไม่ให้เบียดเบียนอะไรใช่ไหมเมื่อเขาไม่เบียดเบียนเขาเว้นแล้วเขากินอย่างอื่นพระก็พลอยไปด้วยฉันไปตามนั้นนี่ในพระเจ้าอโศกในวังเนี่ยพระเจ้าอโศกพอนับถือพุทธศาสนาแล้วท่านไม่เบียดเบียนสัตว์ต่อมาท่านจารึกไว้ในศิลาเล่าไว้บอกว่าเวลานี้ที่ในวังเนี่ยยังมีการฆ่าเนื้อตัวหนึ่งแล้วก็นกอะไรตัวหนึ่งวันละอย่างละหนึ่งเท่านั้นหมายความลดหมดแล้วแล้วต่อไปเนี่ยก็จะหมดไม่ฆ่าเลยนี่แสดงว่าพระก็มีหน้าที่สอนให้เขาไม่เบียดเบียนเมื่อเขาเว้นแล้วเขาเป็นอยู่ยังไงพระก็เป็นไปตามเองในด้านนี้คือมันกลับมามีผลต่อกันไปเองพระน่ะไปสอนเขาไม่ฆ่าเพราะเขาไม่ฆ่าพระอดเองใช่ไหมนี่มันเป็นไปเองนะไม่ใช่พระจะไปเรียกร้องฉันไม่ฉันนะว่างั้นนะแล้วก็คุณจะกินไงก็กินของคุณไปอะไรเงี้ยนะแต่คุณต้องทำอย่างนี้ให้ฉันอย่างนี้ก็แย่ดีก็ท่านก็ไม่ทำเองแล้วจะให้ฉันทำเนี่ยตัวเองก็ไม่หาอาหารเองไม่ทำอาหารเองและเวลาเขาทำให้ก็จะต้องเรียกร้องว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าอย่างนี้ต้องถือว่าทรงคิดรอบคอบแล้วไหมใช่ไหมฮะเช่นแต่เพียงว่าพระนั่นเองแหละไปทำยังไงซื่อตรงหรือเปล่าเท่านั้นเนี่ยปัญหามันจะอยู่ที่พระนี่แหละก็เอาเป็นว่าปล่อยไปตามที่ประชาชนเขาเนี่ยเป็นไปเป็นอยู่แต่ก็สอนเขานี่ปัญหามันอยู่ที่หนึ่งพระไม่ได้สอนไม่ได้ให้ธรรมะเนี่ยแล้วก็ทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายในความสัมพันธ์ที่กันและกันให้ได้กันทั้งสองฝ่ายญาติโยมก็ให้วัตถุปัจจัยอมิตรพระก็ให้ธรรมะไปไปๆกระชักยาวมีอะไรสงสัยนะฮะนิมนต์พอดีพรุ่งนี้ที่บ้านผมจะนิมนต์ไปนะครับแล้วจะให้ผมเทศผมก็นึกอยู่ว่าผมจะเทศเรื่องการพัฒนาคนนะครับครับแล้วผมจะโยงมาเกี่ยวกับด้านต้องใช้ปัญญาพัฒนาคนใช่ไหมครับใช่เพราะเราต้องรู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรจะโยงไปที่ศรัทธาแต่คือผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจะเอาอะไรมาเป็นตัวเชื่อมโยงกันนะครับศรัทธาก็หมายความว่าตอนนี้ปัญญาเรายังไม่พอเรายังไม่เต็มที่ใช่ไหมเราก็ต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์ของท่านผู้อื่นศรัทธามันจะเป็นตัวเนี้ยพอเราเห็นว่าหนังสือนี้ท่านผู้นี้บุคคลนี้แหล่งเนี้ยโอ้มีความรู้จริงแล้วก็เท่าที่เราเห็นเนี่ยท่านพูดท่านสอนอะไรที่เป็นประโยชน์นี่เรียกว่าเกิดศรัทธาแหละพอเกิดศรัทธาเราก็จะมีเป้าหมายมีแนวทางว่าเราจะไปเอาความรู้ประสบการณ์จากที่ไหน
ั้นเราก็จะมีกำลังมีความเข้มแข็งที่จะเอาจริงเอาจังใช่ไหมถ้าเราไม่เห็นแรงที่จะได้ความรู้เราก็เหนื่อยแล้วเราไม่เชื่อถือไม่มีกำลังบางทีก็เลยยอดท้อในการหาความรู้หาปัญญานี่พอเราเชื่อโอ้ท่านผู้นี้พูดมีเหตุมีผลเท่าที่เราได้ฟังมานี่ท่านพูดจริงทั้งนั้นพอเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมเราก็มีกำลังใจที่จะฟังต่อไปศึกษาเพิ่มเติมนะก็เลยศรัทธาก็มันหนุนนั่นจึงบอกว่าปัญญาเป็นเป้าหมายแต่ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมาช่วยโดยเฉพาะเมื่อเรายังไม่มีปัญญาตัวเองอาศัยปัจจัยภายนอกตัวเชื่อมก็คือศรัทธาศรัทธาก็มาช่วยให้เราเนี่ยมีเป้าว่าจะไปหาจากแหล่งไหนแล้วมีกำลังที่จะเอาจริงเอาจังนะเข้าไปหาเข้าไปฟังเข้าไปสอบถามเข้าไปค้นคว้าก็เลยก้าวไปในปัญญายิ่งขึ้นทั้งได้แหล่งได้เป้าหมายแล้วทั้งได้กำลังเข้มแข็งที่จะเอาด้วยนะเข้าใจนะศรัทธาก็เป็นตัวที่จะโยงเราเข้าสู่ท่านเรียกว่าปรโตโคสะหรือกัลยาณมิตรนะแล้วก็อยู่ที่จิตสำนึกของเราด้วยนะถ้าเรามีจิตสำนึกในการฝึกตัวเองว่าโอ้เราจะชีวิตดีงามประเสริฐได้ด้วยการฝึกตัวเองนะนั่นเราก็จะมีไอ้แนวคิดท่าทีต่อสิ่งต่างๆนะเปลี่ยนไปเลยสิ่งที่เราเคยจะต้องทำเรารู้สึกแหมมันฝืนใจลำบากเนี่ยสิ่งที่ยากแล้วไม่อยากทำเลยเป็นทุกข์ทีนี้พอมาเกิดจิตสำนึกในการฝึกตัวเองแล้วมันอยากเจอมันอยากเจอไอ้ที่ว่าอยากนะลองมันดูนั่นเราจะได้ฝึกมันเยอะๆเราจะได้ยิ่งได้มากอ่ะเราก็จะเกิดคติว่ายิ่งยากยิ่งได้มากอะไรมันง่ายมันก็ไม่ได้สุดเท่าไหร่ใช่ไหมมันไม่ได้ทันได้คิดได้อะไรเพียรพยายามมันก็ผ่านไปซะแล้วนี่อะไรมันยากมันต้องใช้ความเพียรต้องใช้กำลังใจต้องใช้ความเข้มแข็งอดทนต้องใช้สมาธิต้องใช้ปัญญาคิดอะไรมากนะต้องลงมือทำได้ทักษะนั้นได้หมดเลยนั้นอะไรยากนี่กว่าจะผ่านไปได้นี่เราพัฒนาเยอะนั้นแน่นอนว่ายิ่งยากยิ่งได้มาแต่ว่าเราเกิดหรือยังจิตสำนึกนี้นะถ้าเกิดจิตสำนึกในการฝึกตนแล้วกันเนี่ยจะมาจะเป็นสุขจากการเจอปัญหาและสิ่งที่ยากถ้าคนไม่มีจิตสำนึกนี้เจออะไรต้องทำหน่อยท้อใจและฝืนใจและทุกข์ใจนะพอทุกข์ใจแล้วทีนี้มันก็ใจที่จะทำมันก็ไม่มีแล้วสักแต่ว่าทำทีนี้มันก็ไม่ค่อยได้ผลมันก็เสียหมดใจตัวเองก็ไม่เป็นสุขทำสิ่งนั้นก็ไม่ได้ผลแต่พอใจเราเข้มแข็งเรานึกว่าที่ทำนี่ยากนี่เราจะได้เยอะดิใจมันเต็มใจขึ้นมามันทำมันเป็นสุขได้แล้วก็ได้ผลดีด้วยเนี่ยก็เรื่องนี้มันเป็นหลักพื้นๆนะจะได้ประโยชน์เยอะท่านเห็นไหมพอจะเอาไปพูดได้ก็หลักพระพุทธเจ้าหลักใหญ่อยู่นี่ในเรื่องฝึกเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้แล้วต้องฝึกแล้วจะดีด้วยการฝึกธรรมชาติมนุษย์อยู่ที่ตรงเนี้ยเราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์จริงไหมที่ว่าเนี่ยจริงนะมนุษย์นี่ดีที่ฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วไม่ได้เรื่องเลยมีอะไรไหมครับถามบางทีผมเห็นในงานแต่งงานเนี่ยนะครับในงานรดน้ำสังเห็นพระสวดเจริญพุทธมนต์ขณะที่คู่บ่าวสาวรดน้ำสังเนี่ยมันผิดนะครับเนี่ยอ๋อเจริญพุทธมนต์ขณะที่กำลังรดน้ำสังอยู่อ๋อผมเจอบ่อยมากครับเลอคืออันนี้อาจจะมาพัฒนาขึ้นทีหลังมั้งเนี่ยแต่ก่อนไม่มีทีนี้พระท่านอาจจะเริ่มขึ้นมาในการเผลอแล้วก็เลยทำตามๆกันไปแต่ถ้ามองว่าเอ้าเป็นการแสดงความปรารถนาดีให้พรเขาโดยได้มองไปในแง่ความสุขความเจริญทั่วไปก็มันก็ไม่ถึงกับผิดแต่ว่าอาจจะเป็นคล้ายๆว่ามันอาจจะสร้างธรรมเนียมใหม่ที่ไม่ค่อยจะดีนักนะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไร
พอดีรู้สึกว่าเหมือนพระไปเป็นรู้เห็นเป็นใจกับคนรักกันอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็เลยทำให้มองได้หลายแง่ไงแต่ก็เมื่อมันมีแล้วก็ต้องวางใจให้ถูกเกิดทำขึ้นมาแล้วก็วางใจไปว่าเพื่อให้เขามีความสุขความเจริญนะเหมือนอย่างเนี้ยแต่มันไม่ถึงกับเหมือนทีเดียวอย่างทหารออกศึกเนี่ยเขาก็นิมนต์พระไปพรมน้ำมนต์บางคนก็ติเตียนว่าพระทำไมไปพรมน้ำมนต์ให้ทหารออกศึกใช่ไหมนั่นก็มองได้หลายแง่มองในแง่หนึ่งก็มองเป็นกลางๆว่าพระเนี่ยมีเมตตาปรารถนาดีท่านไม่ได้หมายความว่าจะให้ไปฆ่าทางโน้นแต่หมายความต่อบุคคลที่ท่านกำลังเกี่ยวข้องเฉพาะหน้าเนี่ยเหมือนอย่างเขามาลาเนี่ยบอกผมจะไปศึกสงครามแล้วก็เป็นพระก็กับญาติโยมก็ต้องไปใช้คอขอให้รอดปลอดภัยไปดีนะนี่ก็เขามากันจำนวนมากก็เป็นกองทัพก็เป็นพรมน้ำมนต์ก็หมายถึงสำหรับตัวเขาเนี่ยให้เขามีความสุขสบายมีความปลอดภัยเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าไอ้เขาไปทำหน้าที่นั่นเราไม่เกี่ยวก็ต้องตั้งใจแค่นี้จะพอเห็นได้ไหมฮะก็ต้องจับแบ่งให้ถูกไม่ใช่ว่าแกไปลบคราวนี้นะฆ่าให้ได้เยอะๆนะให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเนอะก็ไปเอาว่าตั้งความปรารถนาดีเมตตาต่อผู้นั้นนั่นอีกนิดนึงครับคือว่าขอหลักปฏิบัติสั้นๆในเรื่องของการทำให้การทำงานเป็นแดนแห่งความสุขที่หลวงพ่อพูดว่าให้มีความคิดว่าอยู่ในใจว่ามีการพัฒนาตัวแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจแต่พอจะมีหลักสั้นๆแบบพอจะเอาฉุกเฉินเอาว่าฉุกเฉินผมเจอสภาพอย่างนี้แล้วทำให้เราท้อเนี่ยหลวงพ่อมีหลักสั้นๆที่ช่วยให้แบบลึกสิไว้ว่าทำยังไงบ้างก็ได้หลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการเรียนรู้นะหมายความว่าเจออะไรมันก็เป็นการเรียนรู้หมดใช่ไหมเจออย่างยกตัวอย่างไปบ่อยอย่างหมอเนี่ยหมอกับพยาบาลเนี่ยต้องเจออารมณ์ท่านเรียกว่าเป็นอนิจจารมณ์ที่ไม่น่าสบายใจคนไข้มาหน้าตาเจ็บป่วยใช่ไหมบางทีก็ร่างกายร่องแรงอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่น่าสบายตาสบายใจแล้วคนไข้มาเขาก็เจ็บปวดหรือเพื่อนญาติคนไข้เข้าใจไม่ดีมีทุกข์เนี่ยบางทีเขาก็ยิ้มไม่ออกนิดถ้าเราไปมองในแง่จะเอาตามที่ชอบใจไม่ชอบใจมันก็ต้องขัดใจใช่ไหมก็มองได้หลายอย่างมองในแง่ไม่ตากรุณานั่นก็อย่างจะได้ช่วยเหลือเขาอะไรแต่ทีนี้มองอย่างก็คือมองได้เรียนรู้ใช่ว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยเราจะเห็นคนต่างมีอาการลักษณะต่างๆกันมีการพัฒนาระดับต่างๆกันเราได้เห็นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้ได้เรียนรู้ทางนั้นเลยนะก็เรียนรู้ว่าโลกเป็นอย่างเงี้ยชีวิตคนเป็นอย่างนี้ลักษณะคนต่างๆกันนั่นอย่างนอกจากเรียนรู้ก็คือต่อจากนั้นก็คือว่าเราอาจจะได้มาพัฒนาตัวไปด้วยเป็นบททดสอบคือว่าเราเนี่ยจะรู้ว่าเราฝึกตัวเองได้ผลแค่ไหนก็ดูที่เจอบททดสอบไอ้เจ้านี่มาแล้วทดสอบเราก็แล้วจะเราจะผ่านไหมยังไงมองไปบททดสอบก็ได้ก็เรียนรู้แล้วก็เป็นบททดสอบแล้วเป็นแบบฝึกหัดได้เท่านั้นนะผมเคยยกตัวอย่างเรื่อยมีเพื่อนคนหนึ่งสมัยเรียนด้วยกันนี่ตึกอยู่ที่ท่าพระจันทร์นะนี่เวลาชั่วโมงว่างท่านก็นั่งที่หน้าต่างก็มองไปที่ท่าพระจันทร์แถวนั้นคนเดินเยอะเหลือเกินสมัยนี้ยังเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะฝักไข่ไปหมดท่านนั่งดูแล้วก็นั่งหัวเราะถามว่าทำไมหัวเราะบอกว่าคนมันต่างๆกันเดินก็ท่าทางไม่เหมือนกันคนนั้นเดินท่าทางนี้คนนี้เดินท่าทางงั้นหัวเป็นอย่างงั้นแขนเป็นอย่างนี้ขำว่างั้นก็เลยมองโลกเป็นขำไปหมดเลยคือเห็นคนเป็นไปต่างๆนะทีนี้ถ้าท่านมองนะคนที่เจอเนี่ยอย่างหมอมองพยาบาลมองคนที่มาเนี่ยก็มีอาการแปลกๆต่างๆกันหน้าบึ้งบ้างยิ้มบ้างอะไรต่างๆพูดจาเร็วบ้างช้าบ้างขำหมดเลยเนี่ยมันอยู่ที่วางใจใช่ไหมเนี่ยวางใจแบบนี้ก็ขำไปหมดก็รักษาจิตใจได้ดีแต่ว่าอาจจะได้ประโยชน์ไม่มากนี่ก็แปลว่ามองแบบว่าได้เห็นอะไรแปลกๆนะในโลกเป็นอย่างนี้ส
2ก็ดีขึ้นมาก็ได้เรียนรู้นะก็ได้เห็นมนุษย์เป็นไปต่างๆเราก็ได้ความรู้ข้อมูลอะไรเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นนะเราไม่เอาความพอใจไม่พอใจของเราคือมนุษย์เนี่ยถ้ามาเอาความชอบใจไม่ชอบใจปั๊บเกิดตัณหาทันทีเลยกระทบแต่ถ้าไม่อยู่ที่ความชอบใจไม่ชอบใจเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรเป็นประสบการณ์ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปนะก็เห็นเป็นข้อมูลไปนะถ้าเรียนรู้แล้วก็ทดสอบตัวเองเป็นแบบพอจะได้ไหมได้มีอะไรไหมถ้าไม่มีก็วันนี้ก็พอสมควรเอานะโมทนาด้วยนะ